ขณะที่อเมริกาออกไปจัดระเบียบให้กับโลกนะครับมีบทบาทในทุกเวทีช่วงนี้วันนี้ในรายการนะครับขอดูปัญหาในประเทศของอเมริกากันบ้างนะครับมาพร้อมกับข่าวที่ว่าเรตติ้งหรือว่าคะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็ตกต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้2เรื่องที่วิทยากร2ท่านอยากจะไฮไลท์นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายทำแท้งกับเรื่องของผู้อพยพสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวที่สะเทือนใจนะครับที่มีการเสียชีวิตของคนที่เนี่ยฮะใช่ค่ะผู้อพยพผิดกฎหมายในตู้คอนเทนเนอร์อากาศก็ร้อนนะคือซัมเมอร์ของเท็กซัสนี่มันร้อนนะ38องศาอยู่ในรถที่เหมือนคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็ไม่มีแอร์ไม่มีน้ำไม่มีอาหารแล้วคนขับรถก็ทิ้งรถไปเลยเข้าใจว่าที่ทิ้งรถเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตแล้วกลัวเป็นความผิดก็เลยทิ้งแล้วก็ไม่เปิดไงแต่ว่าพบศพตามข้างทางอะไรเงี้ยด้วยเป็นกรณีที่จริงๆแล้วยังแปลกใจอยู่ว่าทั่วโลกพูดถึงเรื่องนี้ไม่มากพอนะเหมือนข่าวแค่วันสองวันแล้วก็จบไปทั้งที่คนเสียชีวิตจากกรณีนี้ประมาณ52หรือ53คนนะคะมีเด็กด้วยนะคะเป็นคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ตามปกติแล้วถ้าเกิดคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของสหรัฐก็จะมาจากอเมริกากลางเราจะเห็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะคุณมารีนาจันเตที่เมื่อปีที่แล้วก็มีคาราวานที่เดินกันมาเป็นขบวนเนี่ยจากอเมริกากลางพยายามจะผ่านเม็กซิโกเข้าไปให้ได้แล้วก็เข้าไปที่สหรัฐแล้วประธานาธิบดีหลายยุคก็พยายามแก้ปัญหาอย่างทั้งบอกจะสร้างกำแพงใช่ไหมคะที่พอมาดูอย่างนี้แล้วก็คนก็เราก็เข้าใจนะว่าทำไมทั้งบอกว่าทั้งจะสร้างกำแพงเพราะว่าคนเหล่านี้เวลาเข้ามาค่ะเขาก็จะเข้ามาตามพรมแดนทางบกครับตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอเข้ามาได้เนี่ยพอเข้ามาถึงแล้วถ้าไม่ถูกจับก็รอดใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าพอหลังๆมาสหรัฐก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากในการตรวจจับพอตรวจจับปุ๊บมันก็ทำให้คนเหล่านี้หรือว่าขบวนการค้ามนุษย์ต้องหาวิธีที่มันอันตรายมากขึ้นเสี่ยงมากขึ้นเพื่อหลุดรอดมันก็เลยกลายเป็นเหตุแบบนี้ที่เราเจอกรณีแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยทางหลายๆคนก็มองว่าเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่านโยบายการรับคนเข้าเมืองของสหรัฐเนี่ยมันมีอะไรไม่ถูกต้องอ่ะครับตั้งแต่ยุคไหนๆมาจนถึงไบเดนแต่เผอิญว่าเรื่องนี้มาเกิดในยุคของไบเดนมันไม่ถูกต้องยังไงคือวิธีการรับมืออย่างเช่นอย่างยุคของทรัมป์เนี่ยพยายามบอกว่าเม็กซิโกต้องดักไว้นะเดี๋ยวฉันให้เงินเม็กซิโกดูแลแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาต้องพิจารณาเป็นกรณีถ้าเกิดสหรัฐอนุมัติก็ถึงให้เข้ามาใช่มั้ยคะแล้วก็เราจะเห็นภาพที่มันเคยดราม่าเกิดขึ้นที่เข้ามาได้แล้วเนี่ยนโยบายทรัมป์ตอนนั้นก็แยกพ่อแยกลูกใช่ไหมคะพ่อแม่แล้วก็ลูกอันนี้ไบเดนก็มาแก้ไขนโยบายนี้ไม่เอาคืออย่าไปแยกพ่อแยกแม่แยกลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแต่ทีเนี้ยนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันสะท้อนการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงจุดเพราะว่าคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคะที่เลือกมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีอะไรอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วอย่างเช่นมีญาติพี่น้องมีครอบครัวหรือว่ามีช่องทางอยู่แล้วเลยตั้งใจพยายามที่จะเข้ามาให้ได้แต่ว่าพออยากจะเข้ามาให้ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยช่วยออกเงินด้วยนะในการเข้ามาคือการนั่งรถเข้ามาแบบนี้ต้องใช้เงินมันจะมีแบบหน่วยค้ามนุษย์องค์กรค้ามนุษย์ที่ทำแบบนี้แล้วทีเนี้ยคุณไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทำไมไม่ลองพิจารณาว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเขามีช่องทางเขามีครอบครัวเขามีคนที่แบบช่วยซัพพอร์ตเขาอยู่ทางอเมริกาเนี่ยทำไมไม่ลองเปลี่ยนกฎใหม่หรือทำอะไรใหม่แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ไงเรื่องผู้พยพคือถ้าเกิดว่ามันแก้กฎหมายลองทำอะไรไปลายนึงเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดแล้วมันจะเป็นปัญหาตามมาที่เขามองนะทีนี้อยากจะให้ดูแผนที่การอพยพนะคะว่าคนเหล่านี้มาจากไหนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาจากอเมริกากลางซึ่งประเทศอย่างฮอนดูรัสนิคารากัวกัวเตมาลาใช่ไหมคะที่มีปัญหาเยอะๆค่ะมีปัญหาเยอะๆในที่นี้หมายถึงว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องยาเสพติดอาชญากรรมคือเหมือนกับว่าประเทศนี้คือแย่มากคือเขาไม่เห็นหนทางที่เขาคิดว่าเขาจะมีอนาคตอยู่ในประเทศนี้เลยพยายามบอกว่าโอเคงั้นฉันไปตายเอาดับหน้าละกันแล้วอเมริกาก็คือเป็นดินแดนแห่งความฝันเนาะคือภาพสื่อที่สื่อออกมาคือ the land of free ไงครับนะคือทุกคนจะเข้าใจคำว่า American dreamเป็นอย่างดีสื่อก็ออกมาแบบนั้นและในขณะเดียวกันกลุ่มฮิสแปนิกถ้าคุณมิกกี้จะบอกว่ามาจากอเมริกากลางซะเยอะเนี่ยก็คือกลุ่มฮิสแปนิกที่ตั้งรกรากอยู่ในอเมริกาเองก็มีมากพอด้วยอยู่แล้วที่
กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้ง Republican กับ Democrat เองก็มีนโยบายต่อเรื่องนี้หรือมีฐานเสียงกับคนกลุ่มนี้เนี่ยแตกต่างกันด้วยเหมือนกันค่ะแล้วในฝั่งของ Republican เองเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่ามีนโยบายค่อนข้างจะแข็งกร้าวต่อคนกลุ่มนี้นะเอาจริงๆอย่างผู้ว่าการรัฐเท็กซัสรอบนี้นี่ก็คือโจมตีเลยนะโจมตีไบเดนโจมตี Democrat เลยแล้วผู้บริหารจาก Republican ส่วนใหญ่เลยก็จะไปแนวทางนี้เลยคือเราต้องเข้มงวดแล้วคือพูดถึงขั้นด้วยซ้ำว่าเอากำแพงกลับมาเอากำแพงของทรัมป์กลับมาใช่มันเลยยากนะฮะสิ่งที่คุณมิกกี้บอกว่าจะแก้กฎหมายให้มันทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองที่ Republican กับ Democrat เนี่ยมองไม่เหมือนกันกับเรื่องนี้และฐานเสียงก็คนละฐานเสียงกันเลยถูกไหมครับค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณวารินพูดว่าอย่างที่บอกไปว่าทำไมคนถึงใฝ่ฝันอยากจะมาที่อเมริกาเพราะว่ามันเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นดินแดนแห่งความฝันคุณจะเป็นใครมาจากไหนคุณมาที่นี่คุณมีโอกาสใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้อเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้อพยพมากที่สุดในโลก อย่างปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะประมาณ46ล้านกว่าคนนะคะที่อเมริกามีผู้อพยพแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เคสแค่ของอเมริกากลางไงรวมถึงชาติอื่นๆด้วยอย่างคนที่อพยพเข้าอเมริกาเนี่ยหลักๆเลยตอนเนี้ยจีนนะเอเชียก็เยอะอินเดียก็เยอะนะคะแล้วเข้ามาทำในแบบในหน้าที่การงานดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะคือผู้พยพก็จะมีหลายๆกลุ่มที่เราบอกว่าอเมริกามีผู้พยพมากที่สุดในโลกคือมันก็ไม่ได้มีแต่ผู้พยพที่ต้องอุ้มแต่มีผู้พยพที่เป็นอนาคตของอเมริกาด้วยคือในขณะเดียวกันเขาก็มีนโยบายในการที่จะให้ citizenship ด้วยไงฮะไม่ว่าจะลอตโต้ก็ดีหรือว่าการเข้าไปขอเป็น PR green card แล้วก็ได้คนอินเดียก็มาอยู่ที่ซิลิคอนวาเลย์มาเปิดเทค company มาอะไรคนจีนก็เข้ามาเยอะกันเยอะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นกลุ่มคนที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เรื่องนี้ก็ยาวนะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าท้ายสุดแล้วไบเดนจะแก้ปัญหาได้ยังไงเพราะว่าช่วงที่มีโควิด19ระบาดใหม่ๆเนี่ยยอดการอพยพที่มาอย่างผิดกฎหมายจากอเมริกากลางเนี่ยมันลดลงแล้วแน่นอนแต่พอโควิด19เริ่มดีขึ้นสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายตัวเลขก็กลับมาตอนนี้ก็คือเหมือนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการและจะมากขึ้นด้วยเพราะว่าประเทศเหล่านั้นก็เจอกับปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงขึ้นไปอีกถูกไหมครับเขาก็คงหวังว่าจะมาอเมริกาก็ต้องไปหาที่ดีกว่านะครับแล้วเรื่องทำแท้งล่ะครับทีนี้พูดถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองใช่ไหมครับเรื่องของทำแท้งก็เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยเหมือนกันแล้วก็สู้กันเนี่ยระหว่างฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝั่งเสรีนิยมนะครับคือเอาง่ายๆเลยอ่ะคือมันเป็นการให้เห็นภาพเนาะมันเป็นการสู้กันระหว่าง2กลุ่มคือโปรไลฟ์กับโปรชอยส์นะโปรชอยส์ก็คือคนที่มองว่าเรื่องของการทำแท้งเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นชอยส์ของคุณเป็นเรื่องของเรานะโปรไลฟ์ก็คือว่าชีวิตสำคัญคุณจะมาพรากชีวิตไปไม่ได้ซึ่งการต่อสู้กันเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับย้อนกลับไปคดีที่เป็นบรรทัดฐานเนี่ยชื่อว่าคดี Roe v. Wade นะครับซึ่งย้อนกลับไปในปี1969ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าเจนโรก็คือโรเนี่ยนะครับมีการต่อสู้กันกับอัยการของรัฐเท็กซัสที่ชื่อว่าเฮนรี่เวดก็เลยเป็นโร versus เวดเนี่ยนะครับกฎหมายตอนนั้นเนี่ยคือการทำแท้งทุกกรณีเนี่ยผิดกฎหมายหมดเป็นอาชญากรรมหมดแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อ้างว่านะครับตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ถูกข่มขืนต้องการจะทำแท้งนะครับทำให้มีการมองว่าที่เคยบอกไว้ว่าการทำแท้งเนี่ยเป็นอาชญากรรมเนี่ยมันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนมันเป็นช้อยส์ที่เขาควรเลือกได้แล้วกฎหมายเนี่ยก็ยืนพื้นมาตลอดทำให้หลายรัฐเนี่ยเอากฎหมายโรวีเวดเนี่ยนะครับมาใช้เป็นกฎหมายพื้นฐานแต่ละรัฐซึ่งจะมีเฉดหรือว่ามีโทนของการอนุรักษ์นิยมแตกต่างกันเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างเช่นกี่เดือนที่ทำแท้งได้แต่ละรัฐไม่เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีศาลที่มิสซิสซิปปีเนี่ยนะครับบอกว่าคดีของโรวีเวสเนี่ยนะครับที่มีการตัดสินไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกมันมีการรื้อคดีใหม่ก็คือว่าคำตัดสินเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะทีนี้ทำให้รัฐอื่นๆที่เป็นรัฐอนุรักษ์นิยมที่รออยู่แล้วเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าการทำแท้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ครับอันนี้ขอสำนิดนึงคือเป็นเข้าใจว่าเป็นกรณีของรัฐมิสซิสซิปปีเนี่ยไปยื่นต่อศาลสูงแล้วศาลสูงเนี่ยก็พิพากษากลับของคดีโรวีเวดนะคะพอศาลสูงพิพากษากลับศาลสูงก็คือศาลสูงที่สุดของประเทศมันก็เลยส่งผลไปหมดเลยว่าเอาล่ะหลายๆรัฐเนี่ยที่เขาไม่ได้ส่งเสริมการทำแท้งอ่ะเขามีกฎหมายเตรียมรอไว้อยู่แล้วนะพร้อมกลับมาดิดนิ้วใช้เลยแต่ว่าบางรัฐที่เขามีแนวคิดเสรีนิยมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินมาแบบนี้เขาก็
าจจะทําแบบเดิมต่อไปก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าในแง่กฎหมายมันยังไงเดี๋ยวมีคนไปร้องเรียนอีกเงี้ยค่ะในแง่ของศาลสูงนี่น่าสนใจเพราะว่าผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ย6ใน9คนเนี่ยมาจากฝั่งอนุรักษ์นิยมดังนั้นมันก็ไม่แปลกใจที่จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อก็เป็นผลงานของทรัมป์ก่อนจะพ้นจากตําแหน่งใช่มั้ยครับก็สะสมกันมานี่แหละครับสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อคือการเลือกตั้งกลางเทอมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่คนให้การให้ความสนใจกันอย่างมากคือเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องปากท้องทำให้คะแนนนิยมของไบเดนเนี่ยตกลงไปอย่างมากเพราะว่าคนมองว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจได้แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีการทำโพลออกมาหลายที่เลยอย่างเช่นGallup Pollนะครับแล้วก็ Pew Research เนี่ยปรากฏว่าคะแนนระหว่าง Pro Life กับ Pro Choice เนี่ยตอนนี้ Pro Choice คือว่าสนับสนุนการทำแท้งเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับเป็นประวัติการณ์เลยนะครับมากที่สุดในรอบ25ปีสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนสนับสนุนการทำแท้งคือโปรชอยส์นะฮะโปรชอยส์เนี่ยสูงซึ่งสูงสุดอย่างเป็นประวัติการณ์ทำให้ตอนนี้เดโมแครตเนี่ยเริ่มมีความหวังว่าในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ตอนแรกดูเหมือนว่าจะเอาอะไรมาทำให้คนเนี่ยเลือกทั้งสสแล้วก็สวเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เขามองว่าประเด็นเรื่องนี้ถ้าโมเมนตัมมันยังอยู่นะถ้าเรื่องของโปรชอยส์หรือว่าสนับสนุนการทำแท้งเนี่ยมันยังคงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเดโมแครตอาจจะเอาประเด็นนี้นะครับมาชูแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยคะแนนนิยมของเดโมแครตเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่แต่ต้องดูกันต่อไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมแต่เทียบน้ำหนักไม่ได้กับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเลยเนาะแต่มันมีประเด็นหนึ่งค่ะว่ากรณีการตัดสินของศาลสูงที่พลิกคำตัดสินเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดความกังวลในฝั่งเสรีนิยมในสหรัฐว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปต่อกับกรณีอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการแต่งงานของคนเพศเดียวกันสมรสเท่าเทียมใช่สมรสเท่าเทียมหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นนโยบายแนวเสรีนิยม อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปเพราะว่าผู้พิพากษา6ต่อ3เนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าแล้วถ้าเกิดท้ายสุดแล้วเนี่ยกรณีของการแต่งงานเพศเดียวกันมีการตัดสินอะไรออกมาเนี่ย มันก็จะส่งผลหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโมเมนตัมสำหรับพรรคเดโมแครตมากเลยในการเลือกตั้งกลางเทอมครับครับขอบคุณที่รับชมรายการ CNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ